ครับสวัสดีครับก็กลับมาพบกับบายสีอีกครั้งนะครับวันนี้บายสีไม่ได้มาสปอยเบอร์เซิร์กนะครับแต่วันนี้บายสีมีการ์ตูนเรื่องหนึ่งนะครับอยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับเป็นการ์ตูนที่บายสีไปเปิดเจอในเพจหนึ่งนะครับบายสีต้องขอเตือนนะครับสำหรับคนที่มีจิตใจอ่อนไหวนะครับจิตตกง่ายนะครับข้าม EP นี้ไปได้เลยนะครับเพราะว่าการ์ตูนที่บายสีจะเล่ามันค่อนข้างจะหดหู่เหมือนบายสีได้ไปดูหนังเรื่องเด็กน้อยกับชุดนอนลายพรางอะไรประมาณนั้นนะครับมันจะจิตตกประมาณนั้นเลยโอเคครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาไปฟังบายสีสปอยการ์ตูนจิตตกกันเลยดีกว่าครับที่บ้านหลังหนึ่งในกรุงโซเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเป่าเค้กวันเกิดของเธออย่างมีความสุขสุขสันต์วันเกิดนะจูเลียวันนี้เป็นวันเกิดของหนูล่ะโตขึ้นอีกปีแล้วนะจูเลียคนนี้เพื่อนสนิทที่สุดของหนูแองเจล่าเธอมาร่วมงานวันเกิดของหนูด้วยสุขสันต์วันเกิดนะแม้แต่กระทั่งพี่ชายที่ไม่ค่อยได้เจอกันมานานก็มาด้วยวันนี้เป็นวันที่หนูดีใจที่สุดในชีวิตเลยนี่พวกเรามีของขวัญให้เธอด้วยนะจูเลียลองแกะดูสิว้าวน้องหมีขั้วโลกละขอบคุณนะคะป้าป๊ามาม่าดีใจนะที่เธอชอบอะจูเลียขอบใจจ้าเอาละเรื่องตัดเค้กเอาไว้ที่หลังนะมากินมื้อเย็นกันก่อนดีกว่าว้าวเนื้ออบของมาม่าหนูชอบที่สุดเลยเนื้อมันนุ่มฉ่ำน้ำจนแทบจะละลายไปในปากเลยล่ะอร่อยจังใช่ไหมล่ะไม่มีวันไหนที่หนูจะสุขใจไปกว่าวันนี้อีกแล้ววันนี้เป็นวันเดียวของปีที่หนูจะได้เป็นตัวเอกเอ๊ะนี่มันหิมะเหรอเอ๊ะมันลอยเข้ามาในนี้ได้ยังไงกันเนี่ยลืมปิดหน้าต่างหรือเปล่าเอ๊ะนี่มันน้องหมีขั้วโลกนี่โหที่นี่มันเลอะเทอะไปหมดเลยนะเนี่ยหิมะเหรอเปล่านี่มันเศษขี้เถ้าของเตาปฏิกรณ์น่ะเหมือนมันจะเริ่มซาลงแล้วล่ะเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนมีอะไรบางอย่างขยับอยู่ตรงโน้นน่ะหรือว่ายังมีคนรอดชีวิตอยู่อย่างนั้นเหรอหนูชอบเนื้ออบของมาม่าที่สุดเลยน้องหมีขั้วโลกนี่พวกคุณก็มาฉลองให้หนูใช่ไหมมาสิมากินกันอาหารฝีมือมาม่ารสชาติมันอร่อยที่สุดเลยนะรายงานผู้รอดชีวิตจากเหตุเตาปฏิกรณ์ระเบิดระบุไม่มีผู้รอดชีวิต